เอาละครับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมก๊อฟทีวีอยู่กับเกม Utopia Origin นะครับผมวันนี้ผมจะพามาบอกสูตรที่ผมใช้อยู่ประจํานะครับผมสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะอยากได้นกเงือกหรือว่าหรือว่ากิฟฟินหรือว่านกแก้วนะครับผมตอนนี้ก็ผมมีวิธีจะบอกง่ายๆนะครับผมเราไม่ต้องไปตกปลาอะไรให้ยุ่งยากมากมายนะครับผมไม่ต้องไปเก็บไส้เดือนเอาไปตกปลาเอาไปทำเป็นเหยื่อไปนั่งตกปลาทั้งวันนะแบบน่าเบื่อตายเลยเนาะโอเคผมก็จะมีเทคนิคที่ดีกว่านี้นะครับผมผมจะมาบอกเพื่อนๆก็แล้วกันนะว่าผมใช้เทคนิคอะไรนะผมเวลาผมจะจับสัตว์อะไรนะผมจะทำแบบนี้ตลอดนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ร้านค้าเนาะใครๆก็จะรู้ว่าตรงนี้มันคือร้านค้านะครับผมที่มันจะขึ้นมาเป็นรูปตาช่างเนาะมาดูกันนะครับผมว่าผมขายอะไรไปบ้างในวันนี้นะครับผมก็ให้กดเข้ามาที่ร้านค้านะก็กดอันสีส้มนะครับผมมันจะอยู่ข้างๆนี้เนาะวันนี้ผมก็ได้ขายของไปมากมายนะครับผมขายหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกดินพวกหินอะไรพวกนี้นะคือผมมันได้ขายเรื่อยๆมันได้ขายเรื่อยๆนะครับผมลงแป๊บเดียวก็ได้ขายแล้วนะครับผมเห็นไหมมันก็ได้ทีละ1ทอง2ทองมันก็มีแบบสี่ทองอะไรบ้างนะครับผมมันก็แบบเห็นไหม15ทองก็มีนะครับผมนะเพราะว่าพวกนี้มันขายดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าก็ต้องรอสักพักหนึ่งเนาะเราก็ไปฟาร์มมารอนะครับผมโอเควันนี้ผมก็ได้มาประมาณหลายร้อยทองนะผมแต่ว่าผมก็ได้ซื้อไปหมดแล้วเพราะว่าเป้าหมายของผมคือจะจับนกเงือกนะผมจับนกเงือกเนาะผมก็เลยขายได้ปุ๊บผมก็เอาไปซื้อเลยนะครับผมอยากรู้ไหมผมซื้ออะไรนะผมผมเข้ามาตรงนี้นะคือผมจะซื้อเอาปลากระเบนนะครับผมปลากระเบนเนาะมันก็ราคาอยู่ที่ประมาณ37ทองนะครับผมแต่ว่าผมรอเวลามัน36 35นะครับผมค่อยซื้อเนาะแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้ทำการซื้อไปเรียบร้อยแล้วแหละเพราะว่าเงินผมก็เหลือแค่นี้แล้วแหละเพราะว่าผมขายได้ไงขายได้แล้วปุ๊บผมรอราคามันลดผมถึงจะซื้อไปนะครับผมวันนึงเราไปตกเราอาจจะไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมในแต่ละวันเนาะเพราะว่าการตกพวกนี้มันก็ใช้เหยื่อมหาศาลนะเราไปเก็บไส้เดือนเราเอาไส้เดือนเพื่อจะเอาไปตกกุ้งแล้วก็เอากุ้งมาผสมกับถุงข้าวแล้วต้องไปฟาร์มข้าวอีกแล้วค่อยเอาไปตกอีกทีนึงเหยื่อเป็น100 200อาจจะไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมผมว่าใช้เทคนิคนี้ดีกว่าถึงจะได้ชัวร์ 100% นะผมใน1วันนะคือ1วันอย่างต่ำๆก็น่าจะได้ประมาณ2ถึง3ตัวหรือว่าเพื่อนๆขยันอาจจะได้4ถึง5ตัวนะครับผมวันนี้ผมก็ได้ประมาณ 3-4 ตัวแล้วแหละนะผมก็ทำงานไปด้วยฟาร์มไปด้วยไม่ค่อยได้ฟาร์มเท่าไหร่นะครับผมตอนแรกให้เพื่อนๆมาที่ร้านค้านะครับผมมันจะเป็นร้านค้าอยู่ประมาณนี้นะที่ผมอยู่เลยนะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆมากเลยนะสำหรับจุดฟาร์มแร่นะครับผมแล้วก็เกิดเร็วมากๆผมใช้จุดนี้ประจำนะครับผมอันดับแรกให้เพื่อนๆมาเริ่มจุดนี้ก่อนนะครับผมมันจะมีกองดินใช่ป่ะล่ะกองดินประมาณ 4-5 กองแล้วก็เก็บไปด้วยนะผมเก็บกองดินไปด้วยแล้วก็เก็บกองดินไปให้หมดแล้วก็จะวนไปหาแร่นะครับผมวนไปหาแร่ตรงนั้นเนาะเพราะว่าตรงนี้ก็มีไส้เดือนเยอะพอสมควรมันก็จะดรอปไส้เดือนกลางเยอะนะครับผมในส่วนนี้เนาะก็เอาดินเอาไส้เดือนไปขายได้ครับผมพวกนี้ก็ขายได้ราคาดีมากนะพวกไส้เดือนเนาะก็ผมก็ขายจากไส้เดือนตรงนี้แหละนะผมเอาไปขายตรงที่ร้านค้านั่นเลยเนาะก็ไม่ไกลไม่ไกลนะผมเรามาจุดนี้แล้วก็ขุดแร่นะครับผมขุดแร่ใช่ไหมล่ะมันก็จะได้หินมาด้วยนะครับผมแล้วก็จะเป็นฐานนะครับผมมันจะเป็นหินนะครับผมแล้วก็เป็นฐานเนาะเป็นฐานหินนะโอเคนะครับผมสังเกตเห็นซองจุดหมายด้านข้างผมไหมตอนนี้มันก็ได้ขายออกเป็นที่เรียบร้อยนะโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะฟาร์มสักพักหนึ่งก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะเอาไปวางขายนะครับผมเพราะว่ามันก็ได้ขายเรื่อยนะในแร่เหล็ก1ก้อนมันก็จะมีหินแล้วก็แร่เหล็กแล้วก็ฐานหินนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของดินนะครับผมมันจะเป็นดินเขาเรียกว่าดินด้านนะโอเคนะผมแล้วก็ตีไปเรื่อยๆเนาะตีไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะเลเวลไปด้วยนะผมได้เงินไปด้วยเนาะแล้วก็ที่ไข่ก็อยู่ไม่ไกลมากมายนะครับผมหนึ่งอันนะที่ผมวางไว้นะครับผมจะพวกนี้มันจะขายออกเร็วมากๆนะครับผมมันก็จะวางต่ำกว่าราคาเขานิดนึงเนาะเราอยากขายเร็วใช่ป่ะเราก็ต้องวางต่ำๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปสาธิตในการวางขายให้ดูเลยก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตฟาร์มแร่เหล็กไปก่อนสักพักนึงก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวตอน
ใกล้จะเสร็จเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับผมพอเราตีฝั่งนี้เสร็จนะผมแล้วก็วนมาฝั่งนี้มาเก็บไส้เดือนตรงนี้นะครับผมมาเก็บไส้เดือนตรงนี้ก็ฟาร์มในมันจะเป็นโซนนะครับผมมันจะเป็นโซนเนาะมันก็จะมีประมาณ3โซนนะครับผมสามโซนเนาะเพราะว่ามันมีถนนขวางไว้นะครับผมแล้วก็เก็บไปเลยไอ้เจ้าพวกหิน2ก้อนนี้ก็มันติดกันนะผมมันก็จะตีครั้งนึงแตกทั้ง2ก้อนเลยเนาะก็พยายามที่จะฟาร์มหินไปด้วยนะผมเพราะว่าหินก็ขายออกเร็วมากๆเลยนะครับผมไม่แตกต่างกับพวกของอื่นๆเลยนะเพราะว่าหินนี้กองนึงก็น่าจะได้ประมาณ 4-5 ทองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ก็จะดีหน่อยนะเพราะว่าหินกับแร่มันอยู่ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าตีไป1ครั้งก็จะได้ประมาณ2อย่างพร้อมกันเลยเนาะผมก็ชอบมาฟาร์มตรงนี้นะครับผมชอบมาฟาร์มตรงนี้เนาะเพราะว่ามันใกล้ร้านค้าดีนะครับผมผมก็เลยเอาบ้านมาตั้งไว้ใกล้ๆนะครับผมเพื่อนๆกลัวหนักเพื่อนๆก็เอากล่องมาวางไว้นะครับผมวางไว้เหมือนผมเนาะผมวางไว้ข้างบ้านหลังตัวนู้นเนาะเพราะว่าเวลาเราฟาร์มไปแล้วเราตัวหนักนะครับผมแล้วก็เอาไปตุนไว้ก่อนนะครับผมมันอาจจะยังไม่ถึงกองเนาะมันอาจจะแบบว่าเลข200กว่าเลข100กว่าอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ค่อยเอาไปรวบรวมแล้วก็ค่อยเอาไปขายทีเดียวนะครับผมคนซื้อเขาจะซื้อส่วนมากเขาจะซื้อไปเป็นกองนะครับผมสมมติว่าเรามีอยู่ประมาณ170 160อันนี้อันเขาอาจจะไม่ซื้อนะครับผมเพราะว่าเขาอยากต้องการได้เป็นกองนะครับผมเราก็ต้องพยายามรวบรวมให้ได้ถึงกองก่อนค่อยไปวางขายนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมสังเกตมานะไม้ก็น่าจากพวกนี้นะผมไม้ก็ให้ตุสัตว์เลี้ยงเราฆ่าไปนะครับผมแล้วก็จะได้ไม้มาด้วยเนาะก็เอาไม้พวกนี้แหละไปขายนะครับผมที่จริงไม้ก็ขายดีนะผมรู้สึกว่าไม้ขายดีเหมือนกันนะครับผมเพื่อนๆอาจจะลองวิธีอื่นหรือว่าเอาวิธีผมไปใช้ก่อนก็ได้นะครับผมผมรู้สึกว่าโอเคเลยนะสำหรับเพื่อนๆที่จะไปจับกิฟฟินนะครับผมไปจับพวกกิฟฟินอะไรพวกนี้เนาะก็มันต้องการปลาเอลใช่ไหมล่ะปลาเอลมันก็หาตกได้ยากมากๆเลยนะครับผมก็เสียเวลาครับผมเสียเวลาไปหาเหยื่อเนาะผมว่าซื้อเอาดีกว่านะครับผมรอเวลามันลดนะเห็นไหมผมก็ได้ขายมาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ความก็ขึ้นมายาวๆเลยพอเราตีฝั่งนี้เสร็จนะผมมันก็จะมีกองดินอยู่ตรงนี้นะครับผมกองดินตรงนี้เนาะข้างบนนะครับผมมันก็จะมีกองดินเนาะก็ให้เก็บไปนะครับผมแล้วก็เอาไส้เดือนที่เราฟาร์มได้ไปสะสมไว้ก่อนค่อยขายทีเดียวนะครับผมเพราะว่าค่าขายทีละน้อยมันเปลืองช่องขายนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเอาไปรวบรวมไว้ก่อนเพื่อให้มันได้เยอะๆค่อยเอาไปขายทีเดียวนะถึงว่าจะประหยัดช่องในการขายเราเนาะเพื่อนๆจะเล่นใหม่อาจจะยังเวลไม่เยอะมันอาจจะเปิดช่องขายไม่ได้เยอะนะครับผมก็พยายามที่จะรวบรวมให้ได้เยอะๆก่อนค่อยเอาไปขายทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่ก้อนนึงเว้ยลืมนะครับผมลืมไม่เห็นนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวตีไปก่อนตอนนี้น้ำหนักผมเยอะแล้วนะครับผมสัตว์ที่ผมแบกมามันก็น้ำหนักแบกไม่เยอะเนาะโอเคปกติผมจะวางกล่องไว้ตรงโน้นเนาะครับผมเดี๋ยวจะฟาร์มหินไปด้วยก็แล้วกันนะเพราะว่าเราฟาร์มหินก้อนนึงก็น่าจะได้ประมาณเยอะอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะว่าก้อนนึงก็จะได้อาจจะเป็น8 9แล้วก็10นะครับผมก็อาจจะได้ฐานหินมาด้วยเนาะโอเคตอนนี้ก็อัพเวลเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคผมจะไปร้านค้าเลยแล้วกันนะครับผมว่ามันจะขายอะไรออกบ้างนะเมื่อกี้ที่ผมลงไว้เนาะจุดนี้ที่ผมมาอยู่ประจำมันก็จะแป๊บๆมันก็จะเกิดแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อาจจะไม่มีคนอยู่ตรงนู้นมันก็จะเกิดนะแต่ว่ามันมีไอ้คนจีนอยู่คนนึงเมื่อกี้นะโอเคมาดูกันว่าผมได้ขายอะไรไปบ้างเมื่อกี้ได้ขายไม้ไปนะครับผมไม้มันก็ขายดีอย่างว่านะครับผมแล้วก็ได้ขายเจ้าถ่านหินไปเนาะถ่านหินเราไม่ใช้นะผมไม่ใช้เนาะในส่วนตัวผมไม่ใช้นะครับผมก็เลยจะขายไปเลยเนาะโอเคตอนนี้ดินเรามันมีน้อยแล้วเราจะเอามารวมกันก่อนค่อยขายทีเดียวนะครับผมในส่วนของแร่เหล็กก็เช่นกันนะครับผมเดี๋ยวจะเอามาขายเป็นชุดเป็นชุดไปเลยเขาขายกันอยู่ที่3เอ้ยทำไมมันลดราคาลงเรื่อยๆโอเคเราจะขายตามเขาก็แล้วกันนะครับผมเขาขาย3ใช่ป่ะแล้วก็ขาย3เหมือนกันเอ้าโอเคนะครับผม3เหมือนกันเนาะเดี๋ยวเอาราคามาปรับลงก่อน
พวกนี้มันชอบกดราคานะผมแต่ว่าราคามาตรฐานของเหล็กก็อยู่ที่ประมาณ3นั่นแหละนะครับผมมันก็อยู่ที่ประมาณ3ค่าต่ำกว่า3ไม่แนะนำให้ขายนะครับผมแต่ว่าก็เซิร์ฟอื่นอาจจะไม่แน่นะเพราะว่าเซิร์ฟตอนนี้ผมเล่นอยู่เซิร์ฟ PVE 702นะครับผมก็เลยจะไอ้นี่นิดนึงนะครับผมอันนี้นิดนึงเนาะราคามันอาจจะสูงกว่านิดนึงนะสำหรับเซิร์ฟอื่นๆเนาะโอเคผมก็จะขายดินไปตอนนี้ก็ขายอยู่ที่50แล้วก็ขายอยู่ที่49นะครับผม49เนาะเพราะว่าเราก็อาบลดลงมาแค่นิดนึงนะผมลดลงมาแค่นิดนึงเพราะว่าของของเรามันจะอยู่แถวหน้าสุดนะครับผมตอนนี้หินเขาขายอยู่ที่99นะครับผมแล้วก็ขายอยู่ที่99ใช่ป่ะแล้วก็ขายอยู่ที่ประมาณ98นะครับผมเพื่อหินเรามันจะได้ไปอยู่แถวหน้านะโอเคครับผมไม้นะครับผมไม้ได้มาทีละ20นะก็เขาขาย75เราขาย70นะครับผมเพราะว่าเราต้องการจะขายเร็วๆใช่ป่ะเราจะพยายามที่จะเคลียร์ออกนะผมพยายามที่จะเคลียร์ช่องเราออกให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมโอเคแล้วก็ปล่อยไว้สักพักนึงนะครับผมแล้วก็ไปฟาร์มต่อนะโอเคตอนนี้ปกติมันจะเกิดแล้วนะครับผมแต่ว่ามันน่าจะมีคนไปยืนตรงนั้นเนาะถ้ามีคนไปยืนตรงนั้นนะครับผมแร่พวกนี้มันจะไม่เกิดนะครับผมก็ต้องให้มันเกิดก่อนสักพักนึงปกติมันจะเกิดแล้วแหละนะแต่ว่าน่าจะมีคนไปยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมโอเคผมก็ได้ขายบานเยอะเลยวันนี้นะวันนี้ผมก็ได้ขายเยอะมากเลยนะครับผมขายเห็นไหมข้อความเข้าเต็มไปหมดเลยนะก็มาดูกันอีกสักรอบนึงก็แล้วกันนะครับผมว่าผมได้ขายอะไรไปบ้างนะในวันนี้ก็จะเป็นในส่วนใหญ่ก็จะเป็นในส่วนของพวกดินพวกหินพวกไม้นะครับผมแล้วก็พวกไส้เดือนนะครับผมที่ผมขายไปในวันนี้เนาะก็ทีละ2เหรียญทอง3เหรียญทองก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็รอสักพักนึงก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับผมว่าเพื่อนๆต้องการอะไรกันบ้างส่วนมากนะผมอาจจะอยากได้นกแก้วนะครับผมมาดูราคานกแก้วก่อนก็แล้วกันนะเพราะว่านกแก้วมันก็ราคาไม่สูงมากเลยนะครับผมมันราคาต่ำอยู่เอาฟาร์มวันเดียว2วันก็อาจจะได้เลยนะครับผมหรือว่าวันเดียวก็ได้เลยถ้าเพื่อนๆขยันนะครับผมคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะเพราะว่ามันจะอธิบายให้ฟังเพราะว่าผมใช้สูตรนี้แล้วได้ผลจริงๆนะครับผมก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เหมือนผมนะครับผมตอนนี้ก็จะมีแร่เหล็กเห็นไหมของเรามันก็จะมาอยู่แถวๆหน้านะครับผมแถวๆหน้าเลยเนาะแต่ว่าคนนี้เขาอาจจะยังรีบขายนะเพราะว่าเขากดราคามากช่างเขานะครับผมแต่ว่าบางคนก็อาจอยากจะได้เป็นกองนะมาดูราคาหินที่เราขายไปมันก็จะมาอยู่แถวๆหน้านะครับผมแถวหน้าเนาะตอนนี้มีคนขายไปอยู่70ทองจะร้อนนะน่าจะร้อนมากแบบน่าจะแบบรีบปล่อยนะครับผมเราก็ใจเย็นๆไปเรายังได้เยอะเราต้องใจเย็นนะครับผมมาดูในส่วนของนกแก้วเห็นไหมลืมพูดถึงเรื่องนกแก้วไปเลยนะครับผมตอนนี้ก็มาดูเรื่องนกแก้วบ้างเนาะโอเคตอนนี้นกแก้วก็เหลืออยู่ที่ประมาณ135ทองนะครับผม135ทองก็น่าจะขายประมาณวันถึง2วันนี่แหละนะครับเพื่อนๆขยันอาจจะได้วันเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าวันนี้ผมก็ได้อยู่ที่ประมาณอาจจะหลายร้อยทองนะครับผมร้อยสองร้อยเพราะว่าผมขายไส้เดือนไปด้วยนะไส้เดือนก็ราคาแพงนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆอาจจะได้ปลาเอลนะครับผมปลาเอลก็ราคาอยู่ที่ประมาณ PPE 103นะครับผมก็น่าจะประมาณ20ทองถึง19ทองเนาะแต่ว่าเป็นเซิร์ฟ702ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมก็วันนึงนะครับผมก็อาจจะได้ประมาณ 2-3 ตัวเนาะอาจจะ 4-5 ตัวสำหรับบางคนอาจจะขยันนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ขายเรื่อยๆเนาะข้อความมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมว่าเราได้ขายอะไรกันบ้างมันอาจจะไม่เยอะนะครับผมอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเราขายจำนวนมากเราอาจจะได้เยอะนะครับผมตอนนี้ผมได้ขายอะไรไปเมื่อกี้ผมได้ขายไม้เห็นไหมผมบอกแล้วนะครับผมว่าไม้มันขายออกเร็วมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวจะไปฟาร์มไม้ก็แล้วกันนะเพราะว่าไม้มันขายเร็วนะเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าอะไรที่มันขายเร็วมันขายออกเร็วเราก็พยายามที่จะหามาขายนะครับผมไม่ใช่ว่าหาของที่มันขายยากๆมาขายลงแล้วไม่มีใครซื้อก็ยังจะวางขายอยู่เราต้องเลิกนะเราต้องเลิกเนาะเราต้องไปหาสิ่งที่มันจะขายเพราะว่าไม้เขาต้องการเยอะนะครับผมไม้เขาต้องการเยอะอาจจะบางคนเขาอาจจะเอาไปสร้างบ้านนะครับผมหรือว่าเอาไปคราฟอื่นๆเยอะแยะนะครับผม
ตอนนี้แร่มันก็เริ่มทยอยเกิดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเลิกฟาร์มแร่เลยก่อนเดี๋ยวจะไปฟาร์มต้นไม้นะครับผมคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับผมเพราะว่าผมจะอาจจะต่อออกเฉพาะบางช่วงนะครับผมแต่ว่าจะให้มันยาวๆเพื่อจะได้ดูกันชัดๆนะครับผมว่ามันอะไรได้ขายดีที่สุดนะตอนนี้ผมเอาพวกอุปกรณ์อะไรมาไว้ก่อนนะเพื่อจะลดน้ำหนักในตัวนะครับผมเดี๋ยวจะไปฟาร์มไม้เนาะโอเคในจุดฟาร์มไม้ก็จะเดี๋ยวพาไปนะมันจะมีจุดฟาร์มไม้อยู่นะที่ว่ามันจะได้ไอ้พวกรังผึ้งนะครับผมรังผึ้งนะโอเคนะผมตอนนี้ก็ได้มาจุดฟาร์มแล้วนะครับผมก็เป็นต้นไม้เนาะแล้วก็จะพวกสัตว์แถวนี้ก็จะเวลน้อยนิดนึงนะครับผมมันก็คือจุดที่ผมจะพามาก็จะเป็นในส่วนของจุดผู้เล่นใหม่นะครับผมเพราะว่าต้นเอเปิลมันจะเยอะมากนะครับผมแล้วก็จะได้รังผึ้งนะครับผมรังผึ้งจะดรอปเยอะมากเลยนะครับผมสำหรับจุดนี้เนาะก็ให้เพื่อนๆฟาร์มไปเลยนะครับผมฟาร์มไปเลยเนาะเห็นไหมมันก็จะมีพวกแอปเปิลพวกอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็จะเป็นในส่วนของรังผึ้งเนาะที่มันมีราคานะครับผมแต่ว่าประเด็นของเราก็จะเอาใบไม้กับหนอนด้วยนะเพราะว่าหนอนก็ราคาแพงเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมรังผึ้งมันจะดรอปเยอะนะครับผมรังผึ้งมันจะดรอปเยอะเนาะโอเคเห็นไหมรังผึ้งมันก็จะมีเยอะอยู่พอประมาณนะครับผมก็เดี๋ยวฟาร์มไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะลองไปขายสักกองนึงนะครับผมว่ามันจะออกเร็วไหมถ้ามันออกเร็วก็ต้องฟาร์มไม้ขายนะเห็นไหมมันก็จะมีลิสซินนะครับผมลิสซินนะครับผมที่มันมีราคาเหมือนกันนะครับผมมันก็น่าจะอยู่ประมาณ19เหรียญเงินนะครับผมตอนนี้ก็มีเจ้าหนอนด้วยเนาะส่วนเจ้าหนอนก็มีราคาเหมือนกันเราก็ฟาร์มไปยาวๆเลยนะครับผมฟาร์มไปยาวๆเลยเนาะรอให้มันได้ครบสักกองหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมค่าตัวเราหนักเราก็สามารถสร้างกล่องเอากล่องไปวางได้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราตอนจะกลับเดี๋ยวค่อยเอาเจ้าในกล่องเราไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวเอารังผึ้งไปขายด้วยเนาะเพราะว่ารังผึ้งเขาจะเอาไปจับเจ้าหมีนะครับผมจับเจ้าหมีเพื่อมาผสมนะครับผมเขาอาจจะต้องการเยอะนะบางคนก็อาจจะต้องการเยอะนะครับผมเพราะว่ามันใช้ในรังผึ้งจับ1ตัวเยอะมากครับผมเห็นไหมได้เจ้าหนอนมาด้วยโอเคครับผมรังผึ้งเยอะมากนะโอเคนะผมตอนนี้เราก็บักไปครึ่งนึงแล้วนะครับผมบักไปครึ่งนึงแล้วเนาะเดี๋ยวรอให้มันเกิดก่อนนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไปฝั่งนู้นก่อนรอนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็เลยฟาร์มมาสักพักหนึ่งแล้วแหละนะเห็นไหมมันก็จะมีข้อความเด้งขึ้นมารัวๆเลยนะครับผมเราก็มาฟาร์มรอนะครับผมเราใจเย็นๆเนาะใจเย็นๆมันก็จะได้ขายเองแหละครับผมเพราะว่าเราก็มาฟาร์มรอพอเราฟาร์มเสร็จเราก็ไปวางขายเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาฟาร์มอยู่อย่างนี้นะครับผมวันหนึ่งก็น่าจะได้เยอะอยู่นะสำหรับเพื่อนๆที่ขยันนะครับผมแต่ว่าดีกว่าไปนั่งตกปลาเปลืองแบตนะครับผมเปลืองแบตนะเวลก็ไม่ได้นะครับผมอาจจะโชคร้ายอาจจะไม่ได้ปลาที่เราต้องการสักตัวเลยนะครับผมแล้วก็ต้องเสียเหยื่อไปมหาศาลเลยนะบางครั้งผมรู้สึกว่าผมไม่ตกปลานะผมรู้สึกว่าเฮ้ยเอาเหยื่อไปขายแล้วเราไปซื้อเจ้าปลากระเบนหรือว่าปลาเอลมันจะไม่ดีกว่าเลยผมเคยคิดหลายครั้งนะครับผมแต่ผมก็ดื้อครับผมดื้อก็ไปตกเหมือนเดิมนะเพราะว่าจะกรองวัดดวงไงแต่ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันจะตกปลาได้ยากกว่าเดิมนะครับผมในความรู้สึกผมเนาะเพราะว่าเมื่อวานก่อนนี้ผมเอาเหยื่อไป130นะผมตกปลากระเบนได้แค่1ตัวแต่ว่าผมเอาเหยื่อไปขายผมอาจจะได้ปลากระเบน 2-3 ตัวเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ผมก็มังกรผมก็เริ่มจะหนักแล้วนะครับผมก็เริ่มจะหนักแล้วเนาะเพราะว่าไม้น่าจะเต็มตัวแล้วแหละโอเคมาดูกันนะครับผมว่าไม้เราครบ1กองหรือยังนะครับผมโอเคไม้เราครบ1กองแล้วนะครับผมเราจะกลับบ้านนะครับเพื่อจะเอาไปขายที่ร้านค้าเนาะเดี๋ยวผมจะตัดผ้าไปเลยนะครับผมตรงที่ร้านค้าเลยนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็มาถึงที่ร้านค้าแล้วนะครับผมมาดูกันว่าเราขายได้อะไรนะเห็นไหมผมก็ได้มาอีกประมาณ20กว่าทองนะครับผมผมได้ขายอะไรเอ่ยผมได้ขายแร่เหล็กนะครับใน2ชุดนะครับผม2ชุดเนาะก็ได้มาประมาณ9เหรียญทองนะค่าตีตีไปแล้วนะครับผมโอเคเลยเห็นไหมมันก็ซื้อปลากระเบนได้อีก1ตัวแล้วนะครับผมเห็นไหม
มันไม่ยากนะครับผมมันไม่ยากเนาะตัวนี้ก็ขายอยู่ที่75นะครับผมเราขายไปที่75เหมือนกันนะ75นะครับผมเพราะว่ายังไงเราก็ฟาร์มมาขายอยู่แล้วนะครับผมเราไม่เลือกราคาเท่าไหร่ก็ถือว่ายังผ่านอยู่นะสำหรับราคา75เลยตัวนี้เราก็มาดูราคากันนะเราได้มา16นะเขาขายอยู่ที่18นะครับผมแล้วก็ขายไปเลยนะโอเคเราขายไป18ดีกว่านะครับผม18คนนั้น1899ใช่ป่ะแล้วก็1898นะครับผม98นะลดลงมาแต้มหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาดูเต้ารังผึ้งนะเราได้มา27นะครับผมรังผึ้งเขาขายอยู่ที่10นะเขาขายอยู่ที่10นะครับผม10เนาะแล้วก็ขายไปอยู่ที่ประมาณ9นะผม9เนาะโอเคนะครับผม9แล้วก็ประมาณ59ก็แล้วกันนะครับผมราคาประมาณนี้เนาะโอเคครับผมแล้วก็รอนะครับผมรอว่าเราจะได้ขายไหมแล้วก็ไปฟาร์มรอนะครับผมไปฟาร์มรอเนาะมันก็อาจจะอธิบายอาจจะเพื่อนๆฟังอาจจะงงนะครับผมผมก็อธิบายอาจจะไม่ละเอียดมากนะผมแต่ว่าก็น่าจะเข้าใจกันเนาะน่าจะเข้าๆแล้วครับโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมผมรู้สึกว่าเทคนิคนี้มันได้ผลดีนะผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับผมขอบคุณมาก